จบไปแล้วครับแดงเดือดที่ถึงแม้จะไม่มีประตูให้เราได้เชยชมแต่อัตราความสนุกยังคงไว้เหมือนเดิมที่ผ่านมาเลยครับแน่นอนว่าการแบ่งแต้มคราวนี้ลิเวอร์พูลเหมือนแพ้นะแม้จะพูดไปครั้งที่800เพราะว่าเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกขยโยเข้าหาแมนยูอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับซึ่งนี่เป็น1คะแนนใหญ่ที่แมนยูทำได้แถมยังเก็บคลีนชีทออกจากรังแอนฟิลด์ได้อีกด้วยนะครับว่าแล้ววันนี้เราลองไปส่องเอฟเฟกต์ต่างๆจากฝั่งปีศาจแดงกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างและเรื่องไหนที่ควรจะยึดใช้งานต่อไปในเกมนัดหน้าดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตา300อร่อยคุ้มค่าเริ่มกันที่ประเด็นแรกสิ่งแรกที่เทนฮากควรทำเลยนั่นคือไม่ควรดรอปวารานครับย้อนกลับไปในช่วงหลังๆครับวารานนี่กลายเป็นตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแทบจะลำดับสุดท้ายเพราะนอกจากแฮร์รี่แม็กควายที่ฟอร์มดียึดตัวจริงนะครับคู่ขาของเขาวันนี้ก็กลายเป็นหมุนเวียนครับลินเดเลิฟจอห์นนี่อีแวนหรือแม้กระทั่งลุคชอดังนั้นก็ไม่แปลกเลยครับที่จะมีการโหมกระแสข่าวนะครับว่าวารานเนี่ยนะครับจะมีปัญหาไม่ลงรอยกับเอริกเทนฮากจนเกิดกระแสว่าอาจจะถูกปล่อยตัวไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยครับแต่ถ้าว่าจากปัญหาในแนวรับที่มันเกิดขึ้นครับวารานได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมบุกเยือนลิเวอร์พูลซึ่งเป็นการคัมแบ็กลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ยว่าแล้วครับด้วยลูกประสบการณ์เราจึงได้เห็นว่าวารานเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีสุดในแผงเกมรับในวันที่โดนพายุเกมรุกหงแดงบุกเข้าใส่ทั้งจังหวะดักตัดบอลทำลายจังหวะคู่แข่งหรือแม้กระทั่งเคลียร์บอลในช็อตต่างๆพี่แกทำได้เนียนกริบทุกดอกเอาง่ายๆถ้าใครดูถ่ายทอดสดมึงจะได้ยินนะหังพูดว่าติดวารานติดวารานติดวารานแทบทั้งแมตช์รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ที่เขาได้ไปนะครับก็เป็นเครื่องการันตีว่าหลังจากนี้ด้วยเกมรับที่แน่นหนาเมื่อมีวารานมันแทบจะไม่มีเหตุผลอันใดเลยครับที่เทนฮากต้องมาดรอปวารานนอกเสียจากความอินดี้ที่เกินเยียวยาของเทนฮากมันจะมากนะเรื่องที่2ครับอยู่ดีๆเกมรับของแมนยูก็ไว้ใจได้นี่ว่าหลายเกมในซีซั่นนี้เราเห็นได้เลยครับว่าเกมรับของแมนยูเนี่ยออกอาการเหวออยู่หลายดอกรวมไปถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะมาจากส่วนบุคคลหรือภาพรวมของทีมแต่ทว่าในเกมกับหงแดงครับก่อนเกมเนี่ยเรารู้กันว่าแท็กติกของเทนฮากคงจะมาตั้งรับแบบเต็มอัตราครับเพราะขืนเปิดหน้าสู้เปิดหน้าแรกกล้าเปิดเกมรุกมีแต่จะเป็นการยื่นมีดให้คู่แข่งกลับมากระซวกมึงได้ง่ายๆว่าแล้วครับเทนฮากก็จัดการตั้งรถบัสแบบเต็มสตรีมครับแพ็คทุกอย่างให้แน่นหนามิดฟิลด์ตัวรับ2รวมไปถึงปีก2ฝั่งก็ต้องลงมาช่วยเกมรับที่เหมือนหน้าที่หลักตลอด90นาทีซึ่งเกมนี้เราต้องยอมรับเลยครับว่านักเตะแมนยูทุกคนแม่งวินัยยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะวารานที่คุณภาพของเขานะครับต้องยอมรับเลยครับถ้าไม่ได้วารานมึงหลังอ่านแน่ลูกชอจอห์นนี่อีแวนดีโก้ดาโลอังเดรโอนาน่าอย่างดีหมดดังนั้นครับก็ต้องรวมอันโตนี่ไปด้วยที่เกมนี้ช่วยปิดเกมรุกคู่แข่งได้เป็นอย่างดีครับจนเป็นที่มาของสถิติดักสกัดบอลได้ถึง7ครั้งมากที่สุดเหนือทุกคนในสนามกันไปเลยภาพรวมเกมนี้นะครับมันบ่งบอกชัดเจนว่าแมนยูมีสมาธิลดข้อผิดพลาดของตัวเองได้ดีมากมีเกมรับที่ไว้ใจได้และสามารถพาทีมเก็บคะแนนจากสถานการณ์ที่ตกเป็นรองแบบนี้สุดยอดเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยครับเจ้าหนูไมนูควรได้รับโอกาสเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเตะแดนกลางบาดเจ็บกันไปหลายคนก็ตอนนี้ก็เลยเป็นเหมือนโอกาสสำคัญของเจ้าหนูไมนูให้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาคนนี้ดีพอจะมาเป็นจิ๊กซอว์ให้กับเอริกเทนฮากเลือกใช้งานซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นจากไมนูนะครับในเกมแดงเดือดคือระเบียบวินัยอันยอดเยี่ยมครับไอ้หนูคนนี้ตามปัดกวาดตามประกบติดคู่แข่งนิ่งเกินเด็กอายุ18ด้วยกันเกมที่ตึงเครียดแบบนี้นะครับไมนูยังนิ่งขนาดนี้อีกหน่อยก็สามารถขึ้นเป็นตัวความหวังของทีมได้ครับจุดเด่นของไมนูนะครับคือการชะลอเกมรุกคู่แข่งคุมจังหวะเกมรวมไปถึงจังหวะดวลตัวต่อตัวเนี่ยน้องหนูคนนี้สามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีไม่แปลกเลยครับที่หลังจบเกมหลายคนเนี่ยจะชื่นชมฟอร์มไมนูมากๆจากนี้นะครับถ้าเทนฮากไม่มืด8ด้านยังไงเนี่ยไมนูควรจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องเพราะว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหนูคนนี้สามารถยืดหยุ่นเล่นได้ทั้งบทบาทหมายเลข6ก็ได้หมายเลข8ก็ดีและผลงานที่จับต้องได้มากกว่ามิดฟิลด์รุ่นพี่ในทีมบางคนหลายคนเลยนะครับตอนนี้ดังนั้นถ้าเทนฮากมึงไม่ติดมึงควรติดเจ้าหนูลงสนามนะเรื่องสุดท้ายครับเราต้องยอมรับเลยว่าแมนยูซีซั่นนี้มันไร้ซึ่งมาตรฐานครับวันนี้เล่นดีเกมต่อไปก็อาจจะร้ายได้บทจะออกทะเลก็ออกไปแบบง่ายๆมัน ก็เลยกลายเป็นว่านี่ก็เป็นเหมือนตัวฉุดรั้งมาให้แมนยูเดินหน้าไปได้มากกว่านี้ครับและถ้าถามว่าการบุกไปเจ้าลิเวอร์พูลมันส่งผลอะไรหรือเปล่าแน่นอนล่ะครับว่าการบุกไปแชร์แต้มถิ่นแอนฟิลด์เนี่ยไม่เคยง่ายซีซั่นนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ายังไม่มีสโมสรใดสามารถทำได้ถ้าบอกในแง่บวกแบบนี้ผมว่านี่ก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการต่อยอดสู่ทีมต่อไปครับแต่กระนั้นอย่างที่กล่าวไปครับว่าแมนยูชุดนี้แม่งไม่มีความแน่นอนไม่สามารถคาดเดาอะไรได้จากเกมที่โคตรดูดีในวันที่ตบเชลซีครับเห็นไหมสัปดาห์ต่อมาเละเป็นหมาโดนบอลมัดบุกมาถลุงคาบ้านต่อด้วยโดนบาเยิร์นอัดเละเทะแล้วก็มาเล่นดีกับลิเวอร์พูลเชื่อแล้วครับว่าเกมนี้ทางสตาฟโค้ชและนักเตะน่าจะเห็นอะไรไปไม่มากก็น้อยครับเรื่องของสปิริตที่แสดงออกมาสมาธิในเกมการลดข้อผิดพลาดต่างๆเอาง่ายๆครับเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีสุดท้ายเป็นไงผลการแข่งขันที่ดีมันก็ตามมาเองขออย่างเดียวมึงสารต่อฟอร์มแบบนี้ยาวๆหน่อยไม่ใช่มาปุ๊บมาแบบเมนน่ะมาแบบประจำเดือนผู้หญิงอ่ะแป๊บเดียวหายอ่ะดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตา300อร่อยคุ้มค่า